ยมทูตแห่งความตายผู้นำทางเหล่าดวงวิญญาณผู้วายชนเขาเป็นใครและเราจะวาดเขาออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่สวัสดีครับนี่คือรายการบองเกอร์อาร์ตรายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับและวันนี้เราจะมาวาดกริมริปเปอร์ผู้นำทางแก่เหล่าดวงวิญญาณสู่ปรโลกเพื่อนๆเชื่อเรื่องความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตไหมครับถ้าสำหรับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะมองโลกตามหลักวิทยาศาสตร์เมื่อเราตายลงก็คือจบรอวันย่อยสลายกลายเป็นอาหารให้กับพืชและสิ่งมีชีวิตสิ่งต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรรออยู่ราวกับว่าเราได้หลับไหลและหายไปตลอดกาลแต่สำหรับคนที่เชื่อเนี่ยก็จะมองว่าเมื่อเราตายลงมันยังมีโลกอีกใบรอเราอยู่ครับโลกที่เราเนี่ยกลายเป็นดวงวิญญาณที่ต้องเดินทางไปยังปรโลกซึ่งปรโลกเนี่ยก็จะส่งผู้นำทางมาพาเหล่าดวงวิญญาณผู้วายชนทั้งหลายไปยังดินแดนหลังความตายอย่างปลอดภัยครับซึ่งผู้นำดวงวิญญาณเหล่านั้นก็คือยมทูตนั่นเองที่น่าสนใจก็คือยมทูตเหล่านี้เนี่ยมีปรากฏอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลโน่นแล้วไม่ว่าจะเป็นยมทูตของไทยที่มีรูปลักษณ์เป็นยักษ์หน้าตาดุดันมีดวงตาโตสีแดงกล่ำผิวสีดำนุ่งจงกระเบนหรือยมทูตของชาวอียิปต์อย่างเทพอนุบิสครับที่มีตัวเป็นมนุษย์แต่ส่วนหัวจนถึงลำคอเนี่ยเป็นหมาในสีดำแล้วก็ยมทูตแบบสากลในฝากฝั่งของชาวยุโรปอย่างกริมริปเปอร์ที่มีรูปลักษณ์เป็นโครงกระดูกสวมผ้าคลุมน่ากลัวแต่ไม่ว่าหน้าตาและการแต่งกายจะแตกต่างกันสักแค่ไหนครับแต่ทั้งสามเนี่ยก็ต่างเป็นยมทูตที่ทำหน้าที่นำทางให้กับเหล่าดวงวิญญาณไปยังโลกหลังความตายทั้งสิ้นแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะมาเจาะเรื่องราวของเจ้ากริมริปเปอร์เป็นหลักครับกริมริปเปอร์คือยมทูตแห่งความตายหรือผู้นำดวงวิญญาณตามความเชื่อของชาวยุโรปโดยมันเนี่ยมีหน้าที่นำทางให้กับเหล่าดวงวิญญาณไปสู่ดินแดนหลังความตายครับรูปลักษณ์ของเจ้ากริมริปเปอร์เนี่ยจะเป็นร่างโครงกระดูกและสวมเสื้อคลุมที่มีหมวกคลุมศีรษะสีดำยาวซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางความเชื่อก็เรียกมันว่าเดธนะครับเทพแห่งความตายตามพระคัมภีร์ไบเบิลหรือ1ใน4จตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกนั่นแหละครับซึ่งเราเนี่ยเคยทำคลิปเกี่ยวกับมันเอาไว้แล้วนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปจัดกันได้เลยครับโดยเจ้ากริมริปเปอร์นั้นมีอาวุธประจำกายเป็นเขียวด้ามยาวขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้ตัดสายใยสุดท้ายที่เชื่อมระหว่างวิญญาณกับร่างกายของสิ่งมีชีวิตจากคำบอกเล่าเนี่ยเขาว่ากันว่ากริมริปเปอร์นี่แหละครับที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้คนเสียชีวิตอย่างกระทันหันพูดง่ายๆก็คือในบางความเชื่อเนี่ยเชื่อว่าเจ้ากริมริปเปอร์นั้นมีพลังอำนาจขนาดที่ว่าสามารถตัดสินความเป็นและความตายของมนุษย์ได้อย่างอิสระราวกับธานอสดีดนิ้วเลยทีเดียวชาวยุโรปเนี่ยจึงมีความเชื่อว่าถ้าหากคุณเนี่ยไม่อยากตายอย่างกระทันหันก็ต้องพยายามหลอกล่อหรือติดสินบนให้กับเจ้ากริมริปเปอร์ครับคุณจึงจะสามารถยืดอายุไขต่อไปได้ซึ่งเขายังบอกอีกนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยเกิดบังเอิญไปเจอเข้ากับเจ้ากริมริปเปอร์เข้าคุณอาจจะต้องมีสติสักนิดนึงนะครับเพราะการต่อรองกับเจ้ากริมริปเปอร์นั้นมันต้องใช้กึ๋นอยู่พอสมควรไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะโดนมันหลอกล่อให้เสียเปรียบซะเองเพราะถ้าคุณเนี่ยดันไปติดสินบนแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเข้าในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียใจภายหลังก็ได้นะครับยังไม่หมดแค่นั้นในบางความเชื่อเนี่ยยังบอกอีกว่าพลังอำนาจของเจ้ากริมริปเปอร์นั้นเป็นระดับอภิมหาความสุดยอดเลยแหละครับถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเหมือนเอาพลังของยอดมนุษย์จากทีม X-Men ที่โคตรโหดนับ10มารวมกันน่ะไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูร่างกายวาร์ปไปไหนก็ได้แปลงร่างได้หลากหลายสะกดจิตได้ห่อเหินเดินอากาศได้ดั่งใจพละกำลังเหนือมนุษย์ฆ่าไม่ตายเพราะมันชุบตัวเองได้และอีกมากมายบลา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 ดูโหดเกินแต่กระนั้นครับแม้ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากริมริปเปอร์จะมีอยู่มากมายหลากหลายและเวอร์วังอลังการอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้าแต่หน้าที่หลักใหญ่ใจความสำคัญที่สุดของเจ้ากริมริปเปอร์ก็คือเป็นผู้นำทางให้กับเหล่าดวงวิญญาณสู่ดินแดนแห่งปรโลกครับเพื่อรับผลบุญผลกรรมที่แต่ละคนได้กระทำมาไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่นั่นเองและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้กริมริปเปอร์ฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ